โลน่าจะมาแล้วโอเคเมื่อกี้เพลงซ้อนขออภัยนะครับไปเปิดจมอีกหน้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแอดกันมาแล้วมั้งมาแล้วครับครับโอเคมาอยู่กันครบแล้วนะครับแป๊บหนึ่งขอปรับเสียงหน่อยโอ้ยขออภัยขออภัยที่ช้านะครับเพราะว่าติดเรื่องเซตติ้งอะไรแหละนะครับผมก็เลยช้านิดนึงนะครับก็ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลักๆแล้วเราคงจะคุยกันเรื่องตัวใหม่เนาะเพราะว่าผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าไอตัวใหม่ไอ้3ตัวนะครับตัวไหนที่มันแบบน่าสนใจนะครับที่จะน่าลงทุนใช้ว่าลงทุนแล้วกันเนาะใช้ว่าลงทุนแล้วกันนะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นผมก็แนะนำตัวก่อนนิดนึงนะครับผมก็เป็นแอดซันนะครับอยู่กับแอดกันแล้วก็แอดอัดนะครับผมนะเสียงน่าจะได้ยินกันครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวอยากฟังทัศนะของทั้ง3คนก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าทั้ง3ตัวทีละตัวเนาะเอาทีละตัวนะครับอ่ะเรามาพูดถึงตัวของเมดูซ่าก่อนแล้วกันคิดว่าไงบ้างเมดูซ่าอ่ะเริ่มจากแอดกันก่อนก็ได้ฮะเมดูซ่าคือรู้สึกว่าเมดูซ่ามันดูกลายเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นปะใช่ผมรู้สึกว่าสกิลไอ้ที่เป็นอะไรอะ immune all damage ใช่ไหมมันจะอยู่นิ่งก่อนเจอก็ถึงจะใช้เสร็จอะผมรู้สึกว่ามันทำให้เสียจังหวะเวลาสู้ไปนิดนึงแล้วก็มันสกิลมันดูหน่วงๆนะผมว่าถ้าเทียบกับตัวอีก2ตัวที่เหลือมันดูช้าๆป่ะใช่ครับมันดูช้าๆถึงขนาดมันมีไอ้พาสซีฟที่บวกความเร็วให้ตัวเองแล้วแต่ก็ยังดูช้าๆเหมือนเดิมอะก็เหมือนว่ามันแบบไม่ได้เก่งเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วแอดอัดว่าไงบ้างเมดูซ่าได้ข่าวว่าชอบหรือเปล่าวะตอนแรกนี่พีคมากเพราะว่าไอตัวมันมีปกไอชุดยูออกมาใช่ไหมไอตัวมอนสเตอร์อันลิสแต่ทีเนี้ยคือยูอ่ะผมว่ามันกักไว้ไอแพทหน้ามันน่าจะมามันน่าจะมาทีหลังทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็ต้องดูว่าไอ้พอชุดมาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรปรับปรุงขึ้นมาไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้ามาผมว่ามันจะขายชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเปลี่ยนเพราะไอ้สกิลของมันแต่ตัวเนี่ยมันถ้าพูดตลกก็ตลกอะแล้วแบบ คือไอ้อย่างท่า5ที่แบบไอ้จิ้มๆเนี่ยคือจะบอกว่ามันควรจะโดนทั้งแมปแต่เนี้ยตอนเนี้ยที่มันทำอ่ะมันทำโดนเฉพาะข้างหน้าทีเนี้ยไอตัวข้างหลังฟรีมันก็คือมันจะโดนดาเมจไม่ครบคือเวลาใช้เนี่ยเราต้องเล็งต้องเคาะต้องไอต้องไอคอยต้อนมันมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใช้ทีเดียวทีเนี้ยคอมโบมันอ่ะคอมโบมันอ่ะมันจะใช้ผมว่าใช้ได้ไม่แค่สองสามสกิลแค่นั้นแหละแต่นั้นว่าไอตัวของไอตัวท่าบอสซัมไอแฮร์บอสซัมของมันนะครับที่มันอิมมูนดาเมจเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วดาเมจมันน้อยผมว่าฮิตมันแค่3ฮิตเองแล้วก็เวลาต่อคือเหมือนกับคอมโบไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วตัวเมดูซ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะดรอปแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นว่าไอพอไอยูมาเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับผมต้องดูไปยาวกันได้ดูครับส่วนตัวของเทียร์2ผมว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาก็ดีแหละแต่ด้วยความที่ว่ารูปเดิมของตัวมันเองไม่ได้ดีขนาดพีคนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดจริงๆนะครับผมว่า3คนน่าจะคิดตรงกันนะคือว่าเอายังไว้ก่อนดีกว่าใช่เอาทรัพยากรที่มีค่าของท่านนั้นนะฮะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาลงทุนอะไรลงทุนก่อนตอนแรกเนี่ยผมใส่ไว้เต็มที่เลยพอใส่ยัดไปปุ๊บเก็บอ้าวเฮ้ยเหมือนกันสี่ดาวแล้วอ่ะอยู่แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาเคสที่ช็อปก่อนอันนี้ยัดจนหกเอาตัวจากชาโดแลนด์ยัดจนหกเลยนะนี่ยังไว้อยู่โอเคฮะสำหรับตัวของเมดูซ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับอ่ะเคสบิชอปนะต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่หลายๆคนรู้สึกว่ารอป่าวะก็รอป่ะก็มีคนรออยู่พอสมควรไม่เชิงว่ารอแต่ว่ามันเหมือนกับเหนือความคาดหมายมากกว่า
เออไม่คิดว่าจะมาใช่ใช่นะสำหรับว่ามันมาเป็นคำใบ้ที่สองไงครับผมเออใช่เป็นคำใบ้ที่สองเออนิดนึงมีใครพอรู้ประวัติแบบของเคทบิชอปไหมแอดการรู้ป่ะไม่ค่อยมีใครตามป่ะไม่ค่อยได้ตามช่วงนั้นเออคอมิกไม่ได้ดูเลยครับเออเพราะว่ามันเรนเดอร์มันมาเลยว่ะแป๊บนึงนะมีเพื่อนผมที่ออฟฟิศพอบอกถึงเคสบิชอปแล้วเขาเดินมาครับครับจะพูดใช่ไหมได้แล้วเอามาดิอ่ะอันนี้มาลินเดอร์ตัวจริงตัวจริงอ่ะนะคนในออฟฟิศครับผมในสตูดิโอครับว่าไงรู้แบบประวัติที่มาของเคสบิชอปไหมว่าจริงๆมันก็เหมือนเจน2ที่เรารู้กันว่าเหมือนมาเวลมันพยายามเอายุคแรกออกเปลี่ยนเป็นยุค2ก็แบบไอรอนฮาร์ททอร์เจนอะไรพวกนี้มาเคสบิชอปก็มาเหมือนกันโดยใช้ชื่อฮอปอายตอนนั้นตัวของฮอปอายหรือคินบาร์ตันอ่ะมันไปใช้มันหายไปหายตัวไปแล้วก็กลับมาเป็นโรนินนั่นคือช่วงที่เคสบิชอปขึ้นมาเราใช้ชื่อว่าฮอปอายมาแทนใช่จนคินบาร์ตันกลับมาก็ยังให้เคสบิชอปใช้ชื่อฮอปอายอยู่แต่แค่เป็นเคสบิชอปแค่นั้นเองใช้ชื่อฮอปอายเลยครับตอนตอนนั้นใช่ไหมก่อนที่คิดว่าท่านจะกลับมาใช้ชื่อฮอกอายตอนอีเวนต์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนช่วงไอเอ็มเดย์คือนะช่วงนั้นคือถึงกลับมาใช้ชื่อฮอกอายก่อนนั้นจะเป็นเคทบิชอปนี่แหละครับที่ใช้ชื่อฮอกอายครับผมอ่ะโอเคขอบคุณวาเลนเดอร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าตัวความสามารถของเธอนั้นมีอะไรบ้างนะครับลีดเป็นคีเรดเนาะเท่าที่ผมดูลีดคีเรดนี่ไม่ค่อยที่จะป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวลีดนะฮะแล้วงั้นผมไม่สนใจเรื่องลีดพาสซีฟอิกนอร์ดอทนะฮะก็ตัวบอสเอาไปลงเอาไปยิงไอ้พวกแบบคาวสเกรปก็น่าจะดีนะฮะแล้วก็ลงชาโดแลนด์ตีล็อกเก็ตตะคูนเพราะล็อกเก็ตดอทเยอะเนาะล็อกเก็ตดอทเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ลืมดูทีมอัพไปดูนิดนึงนะครับขอย้อนนิดนึงนะฮะไปดูทีมอัพก็ไม่ได้เยอะด้วยนะเป็นทีมอัพคู่ทั้งนั้นนะครับผมเออแล้วก็ดูคุ้มๆหน่อยก็จะเป็นบวก energy attack ของกับ iron man ซึ่ง iron man ก็ไม่ได้เป็นเมตาอะไรนะครับยิ่งดูเฉยเข้าไปใหญ่นะดูจากตัวของทีมโบนัสก็ดูอึมๆนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะอ่ะกลับไปดูตัวของเคทบิชอปกันนิดนึงฮะดูทีมอัพเนาะโหนี่ดูเยอะอะแต่ดูแต่ละทีมก็ไม่น่าจะได้ฮิตอะไรขนาดนั้นเนาะเท่าที่ดูนะครับมีคู่กับ Hawkeye นะครับที่เป็นฟิสิคอลก็ที่ดูดีที่เหลือก็ดูเฉยๆฮะยังอเวนเจอร์ก็ไม่เป็นเมตาอยู่แล้วนะก็คือใช้อย่างมากก็วิคแคนส่วนฮักลิงก็เอาไปเก็บทีนะฮะเอาไปเก็บนะฮะโอเคนะฮะส่วนตัวเทียร์2ถือว่าค่อนข้างดีนะก็คือเป็นคีดาเมจคีเรทนะครับแล้วก็การันตีดอส30ถือว่าพิ้วนะพิ้วดีเดียวออคีด้วยออคีเรทใช่มันคือออคีเรทครับค่อนข้างดีนะฮะอ่ะเรามาดูสกิลกันต่อนะครับสกิล5เป็นสตันสามวิเลยนะครับสตันเยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอู้สตันสามสกิลเออสตันคนเยอะ4-5มันใช้กับบอสไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นไงใช่ไหมกับบอสนี่มันไอตัวนี้มันจะลักษณะเป็นเคียร์มอนเดี๋ยวให้แอดมองให้แอดอัดพูดก่อนเลยไอตัวนี้ผมมองว่ามันจะมาเป็นตัวน่าจะเป็นรองเอลซ่าเอลซ่าคือเบอร์1เธอก็เหมือนเบอร์2คือเอลซ่าจริงๆอ่ะคือผมเป็นคนที่เล่นเอลซ่าไม่เก่งเพราะว่ามันเป็นสายไอ้ฟิสิคอลผมเล่นแล้วไอ้ตัวไอ้สายฟิสิคอลผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเคลียร์มอนค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก่งในส่วนของไอ้ลง AB แล้วก็ผมว่าในส่วนของไอ้ตัว Extreme ผมว่าก็น่าจะได้เพราะว่าสกิลนางค่อนข้างจะพิ้วมันจะมีไอ้ที่รีโพซิชันด้วยแล้วก็ไอ้เฟรมของสมาร์ทคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลูกอุกาบาตค่อนข้างจะตกใส่นางยากครับเก็บคะแนนผมว่าเก็บคะแนนที่ดีต้องดูว่ามันจะถึงแสนหรือเปล่าต้องเอาไปลองดูครับผมก็สรุปคือเหมือนแอดอาจจะบอกประมาณว่า AB น่าจะเวิร์กอยู่เนาะ AB ที่เป็นวันที่เป็นสายเขียวหรือว่าเป็นตัวผู้หญิงนะครับและส่วนตัวแอดกันว่าไงบ้างครับก็เหมือนกันปะเล็งใช่เล็งไว้ AB กับ
ในส่วนของทาไรเทิลนี่ก็มีโอกาสนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามนี้ไม่ใส่เกียร์สกันสตาร์ทมาหรืออะไรก็ยืนยิงยาวๆเออเพราะสตาร์ทมันเยอะมากนะครับใช่แล้วเป็นสายสปีดด้วยถ้าเกิดเราเอาลงคู่กับวอล์ฟเทียร์2เนี่ยก็ไปตบกับหมอแปลกตบชารอนโรเจอร์อะไรได้เหมือนกันเออได้อยู่เนาะเพราะว่าโมบิลิตี้เยอะพิ้วอ่ะนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าถามว่าหน้าปั้นไหมเอาแบบว่าตามความเห็นส่วนตัวของแอดมินทั้งสองท่านคิดว่าไงบ้างเอาแอดกันก่อนเลยแล้วกันตามติ่งหรือว่ามันต้องมีหรือว่าเอาตามติ่งเอาจริงๆตามติ่งนะชอบชุดนางโอเคแล้วแอดอ่านว่าไงตามติ่งหรือว่าตามความสามารถผมว่าสายเขียวมันเป็นตัวที่ดีนะเพราะถ้าเทียบแล้วสายเขียวเนี่ยมันค่อนข้างจะหาตัวที่มันเคลียร์มอนยากส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าวิ่งรอสกิลอย่างพวกนาตาชาพวกเนี้ยจะวิ่งรอสกิล6อย่างเดียวเลยแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องไงแต่หลายสกิลเนาะค่อนข้างเยอะอยู่สกิลมันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเออแต่ว่าถ้าถามว่าแรงไหมมันก็ต้องไปลองเทียบดูกับว่าไอ้ตัวเนี้ยเรโชผมว่าเรโชไอ้ท่ามันสูงมากเลยนะ160อ่ะก็แรงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก็เยอะผมยังไอ้เพราะว่าไอ้แต่ว่าเรายังไม่ได้มีฟูลไอ้เหมือนลงบิลเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูดาเมจสูงสุดไม่ค่อยได้แต่ถ้ามองแล้วคือค่อนข้างจะอนาคตไกลเพราะว่าไอ้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันแค่ดูจะเป็นรองแค่ตัวของไอ้ไอออนไฮแค่นั้นเองตัวเนี้ยครับผมคือถ้าสมมุติว่าไอ้ไม่มีตัวปั้นถ้าไม่ได้ปั้นไอออนฮาร์ดตัวเนี้ยก็คือโอเคก็ปั้นได้เลยเออนี่ก็สำหรับใครที่ผมส่วนตัวผมนะถ้าผมบอกว่าถ้าใครที่ขาสายเขียวแล้วยังไม่ได้ปั้นตัวนี้ถือว่าเป็นช้อยที่ไม่เร็วนะครับอืมไม่เร็วถือว่าโอเคแต่ไม่ถึงขนาดจะเป็นไหมก็ไม่ขนาดนั้นป่ะเออแล้วแต่คนมากกว่าขาดอะไรก็ไปเติมตรงนั้นนะครับอืมอะไรประมาณนี้เอาละมาดูต่อมาตัวต่อไปตัวป๊อปปูล่าเนาะเหมนะครับประจำแพทนี้คนถามเยอะมากโคตรเยอะนะครับสำหรับ Iron Heart นะฮะ Iron Heart นะครับก็หลายคนคงงงว่าเธอเป็นใครนะก็เป็นอัจฉริยะนะครับลิลิวิลเลียมนะฮะลิลิวิลเลียมก็มาได้ตัวของผมไม่แน่ใจนะว่าลิลินี่จะยังไงแต่ว่ารู้แค่ว่าเธอเก่งแน่นอนนะครับเอาเรามาดูลีดนิดนึงลีดเป็น Energy Attack นะครับผมนะเรามาดูที่6ดาวไอ้ที่ Energy Attack นี่ถือว่าโอเคเลยนะเป็นคือ 7.5 ใช่ไหมลีดเป็น 7.5% All Team Member นะครับผมส่วนตัวที่เหลือตัวเธอเองเนี่ยมีบวกเพิ่มดอทมีบัฟเพิ่มดอทแล้วก็ T2 เนี่ยมีเขาเรียกว่าไงเมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่จะรีเจน HP นะครับ 15% ของ HP นะครับการันตีดอทบัฟอีก10วินะครับเพิ่มสกิลความแรงนะฮะแล้วก็มีบอนัสดาเมจให้อีก10วิคือค่อนข้างได้ข่าวว่าตัวนี้ไอเฟรมก็เยอะนะมีทั้งไอเฟรมมีทั้งอิมมูนใช่ไหมใช่ครับ4ไอเฟรม3สกิลเออ1สกิลแล้วก็มีโลเคชั่นสกิล1ครับผมนะคือเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับให้แอดการพูดก่อนเลยกันนะครับว่าไอเฟรมไอตัวของไอออนฮาร์ดนี่มันอะไรยังไงบ้างน่าคุ้มค่ากับการปั้นไหมอะไรอย่างนี้โดยปกติแล้วเกมนี้ถ้าตัวมันมาพร้อมกันใช่ป่ะตัวเลือกตัวรายเดือนมันก็ต้องมาโหดกว่าอันนี้อยู่แล้วป่ะถูกต้องแบบเหมือนก็น่าจะตานิดนึงอ่ะใช่ไม่งั้นมันก็ไม่มีแรงจูงใจให้ปั้นผมก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะแล้วก็สกิลก็ไอเฟรมก็เยอะด้วยครับผมเหมาะแต่เราไปดูเรื่องของดาเมจอีกทีว่าถ้าลองไปเอาลงทานอสอินเนี่ยมันจะทำดาเมจทันเวลาไหมก็ต้องไปดูในตรงนั้นอีกทีนึงนะแล้วก็ส่วนแอดว่าไงบ้างฮะไอตัวเนี้ยคือถ้าพูดถึงดาเมจผมว่าทันยังไงก็ทันใช่ไหมทันแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะว่าคือไอครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยตอนยังไม่เห็นสกิลเนี่ยคือผมมองว่ามันคูดจุดด้อยของตัวเนี้ยมันมีอยู่อย่างเดียวไอตัวพาสซีฟของ T2 เนี่ยมันเป็นระยะเวลาเป็นเวลามันเป็นเวลาคือมันมีคูลดาวน์15วิมีแอคทีฟไทม์อยู่10วิเพราะฉะนั้นเนี่ย5วิเนี่ยคุณจะทำยังไงให้มันหยุดรอดอยู่รอดเพราะว่าการันตีดอทเนี่ยมันอยู่ใน10วิอีก5วิเนี่ยมันก็ต้องคือเราก็ต้องพยายามใช้ไอตัวรีโลเคทหรือว่าพวกไอเฟรมอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะอยู่รอดทีเนี้ยผมดูแล้วตัวเนี้ยไอตัวท่า5เนี่ยมันเนี่ย
ตัวท่า5ของเขาอะครับคือมันกดปั๊บเนี่ยมันอิมมูนเลยเพราะฉะนั้นก็ยังดีไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้แต่ว่ามันจะมีไอ้ช่วงที่ระยะเวลาที่มันไม่ได้อิมมูนเนี่ยแหละครับแล้วมันไม่มีการันตีดอส 20% อันนั้นน่ะคุณก็ต้องวิ่งก็ว่าไปก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงแล้วถ้ามองโดยรวมแล้วตัวเนี้ยหน้าปั้นดูโอเคเนาะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ถ้าถามเทียบกับตัวอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าอย่างเอนชานเทสเนี่ยผมว่าเอนชานเทสยังมีมากกว่าแต่ตอนเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยผมไอ้ไม่แน่ใจว่ามันพอมันปรับมาแล้วปั๊บเนี่ย สกิลอะไรสกิลผมลองดูไอ้ใน PVP แล้วเนี่ยเอนชานเทสเหมือนมันจะขยับยากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันเป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่ตัวเครื่องหรือว่าเป็นที่ตัวระบบไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าใช่แต่ถ้าพูดถึงแล้วไอ้แองฮาร์ดน่าลงทุนแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าคุณเก็บพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาว่าไอ้แองฮาร์ดต่อได้ครับคือถ้าพูดถึงทำเนียบตัวเลือกเนี่ยในสายตาของทั้งสองแอคคิดว่าตัวอะไรคือเบอร์หนึ่งในใจมั่งแบบเบอร์ดี้เลยอะไรเงี้ยอวยชาเนตครับเอ็นชาเนตแล้วแอดอาร์ดว่าไงโอ้ยเล่นพลาดว่าไงนะแอดว่าไงตัวเบอร์หนึ่งแบบตัวเลือกที่แบบคือถ้าถามมันเอ็นชาเนตเนี่ยมันโอเคนะแต่ว่ามันด้วยความที่ว่านางบางแล้วก็คือถ้าเอาเป็นว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเอาคุ้มเนี่ยในกลมๆที่300เนี่ยเอ็นชาเนตดูเวิร์กกว่าดูเวิร์กกว่าแต่ว่าคาเนตเนี่ยถ้าเป็นที2คือที2ปั๊บเนี่ยที2อ่ะคาเนตมันจะได้กว่าเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นของตัวการเติมพลังเล่นง่ายกว่าด้วยนะใช่เล่นง่ายกว่าเอ็นชันเทสเนี่ยห้ามหลุดห้ามหลุดหลุดแล้วไหลอ่ะหลุดแล้วยาวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมบอกแอดมิน2คนก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นแอดมีเอนชานเทียร์2แล้วผมแม่งไม่เคยเอาออกมาใช้เลยเว้ยเดี๋ยวลองหน่อยดิเดี๋ยวลองก่อนลองดูแต่ว่าคือถ้าถามคือเราต้องนั่งแบบนั่งมันแบบนั่งกด1 2แล้วคือต้องคอยจับจังหวะสกิลไอ้ใช่ป่ะเออแล้วก็คอยจับจังหวะสกิลทีเนี้ยมันจะมีจังหวะแปลกๆที่แบบศัตรูเนี่ยมันหลุดได้อย่างผมไม่ใช้กับหมอลองกับหมอเงี้ยผมไม่ชนะหมอเลยนะไม่โอเคได้หมอมันเจาะบาเรียเราเออเจาะหมอเจาะบาเรียเราแต่คือประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้พอเวลามันใช้จริงๆเนี่ยตัวชาม5วิของมันเนี่ยมันไอหมอไอคนปกไอเพลเยอร์ปกติเนี่ยมันจะมีค่าไอคลาวคอนโทรลไงลดลงมาเหลือ3เหลือ2อะไรเงี้ยแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เต็ม5วิมันอยู่3วิแล้วทีเนี้ยสกิลหมุนไม่ทันเราก็ต้องมีไอเฟรมเราต้องใช้สกิลไอเฟรมพอใช้ไอเฟรมปั๊บหมอเสือกหายตัวสกิลหลุดแล้วก็เปิดอัตตาโอ้คือเอนชานมันโกงเพราะมันชามใช่ไหมเนี่ยใช่ๆมันโกงแต่มันชามเดียวเลยเออมันชามเออบอสได้อะเอ้ยน่าเกลียดอะคือบอสมันไม่มีคาวคอนโทรลไงมันก็ยืนแต่ผมใช้กับเพลเยอร์แล้วมันไม่ใช่ดูเลวร้ายดีนะเออดูแบบดูเก่งกันหน้ากันตาดีก็ชามันโดนหมดทั้งไอ้ตัวพวกมอนสเตอร์ทุกตัวได้หมดเลยชามนี่มันสกิลอะไรนะสกิล2ป่ะสกิล2เออนะลองใช้ก่อนเออจริงแม่งชามแบบยืนเออเลยยืนเหมือนยืนเออให้ตีฟรีอ่ะฮัลโหลใช่เออเนี่ยแหละสำหรับผมเองนะคือมีรอบนึงอ่ะเคยไปปั้นไฮพีเรียนช่วงแรกๆบางที2อ่ะแล้วรู้สึกโคตรโกรธตัวเองว่าทำไมตัวเองไม่ปั้นชาลอนก่อนว่าตอนนั้นอ่ะคือเบื่อหน้ามันมากอ่ะเบื่อหน้านางอ่ะคือแบบว่าเจออารีน่าแล้วก็รู้สึกอยากอินดี้ไงรู้สึกแบบอยากแหกเว้ยอยากแหกเมตาแบบว่าเข้าใจเออมันน่าเบื่อแบบแค่ตัวมันขี้โกงจังวะอะไรตอนนั้นอ่ะเออก็เลยพยายามจะหนีไปเล่นสรุปโดนนางทุบหน้าแหกอ่ะแบบป้าหนีมึงไม่ปั้นใช่ไหมมึงไม่ปั้นใช่ไหมมึงโดนกูเอออะไรพวกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไอเกมมาเป็นเจ้าไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากตัวคุณยังไม่ครบอ่ะ
อย่าเพิ่งไปเล่นแหกเมตาเอาแบบตามกระแสไปก่อนอะไรเงี้ยเออเพราะถ้าเล่นนอกแล้วคุณจะต้องมานั่งคิดที่หลังแล้วที่เหลือก็อยู่กับทุนคุณอะว่าคุณจะไปปั้นตัวอะไรแล้วให้มันคุ้มค่าเอาดึงเอาทรัพยากรออกมาจากเกมมาให้ตัว ID เราก่อนแล้วค่อยไปลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองชอบเชื่อผมนะฮะผมโดนมาแล้วผมรู้ผมจับมา และก็พูดถึงไอ้นี่หน่อยมั้ยไอ้โหมดใหม่นิดนึงไม่ใช่โหมดนี่ต้องบอกฟีเจอร์ใหม่นะครับบวกคอสตูมยูนิฟอร์มเร็วยูนิฟอร์มอันนี้ผมให้แอดอัดพูดแล้วกันเห็นได้ข่าวว่าแค้น ไม่ได้แค้นอะไรไอ้ตัวคือไอ้ตัวยูนิฟอร์มเนี่ยครับมันเป็นลักษณะที่ว่ามันจะไปเพิ่มปกติเนี่ยยูนิฟอร์มเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเพิ่มสแตททุกอย่าง 10% ใช่ 10% ทีเนี้ยพอเราก็ต้องคือมันสามารถเพิ่มได้อีก5ระดับเป็น6คือรวมมาเป็น6สูงสุดเนี่ยคือ20แล้วก็ตัวแล้วมันก็จะมีตัวสตัทเนี่ยเพิ่มให้อีก5บรรทัดขึ้นแต่ละระดับก็คือจะมีสตัทมาให้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปลงในไอ้แฮชแท็กของผมนะครับ MFT 101นะใช้นะฮะใช้ซะนะครับเออไล่คอยอัปเดตนะฮะก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะคือถ้าเป็นตัวเบสเลเวลเบสที่1เนี่ยก็คือเป็นตัวธรรมดาครับมันจะใช้เป็นไบโอในการอัพคือต้องเราต้องเก็บไอ้ตอนเนี้ยที่ผมดูนะมันจะมีคือขั้นแรกในการอัพยูนะครับ1ต้องเก็บประสบการณ์ก่อนก็คือจะลงจากไอ้โหมดเนื้อเรื่องโหมดสเปเชียลแล้วก็โหมดหมอแปลกนะครับ3โหมดจะเก็บเลเวลได้ก็คือเต็ม100มันก็พอเสร็จแล้วก็เต็มร้อยปั๊บเนี่ยมันจะมาดู requirement requirement ก็คือจะเป็นยูนิฟอร์มครับยูนิฟอร์มของตัวอื่นแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยถ้าเราเพิ่มจากระดับuncommon เป็นแรร์มันก็จะเปลี่ยนอยู่จะไม่ซ้ำยังไงก็ไม่ซ้ำยังไงก็ไม่ซ้ำเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมลงมาให้แล้วในโพสต์นะครับกดลองเช็คดูกันได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นไบโอใช่ไหมแล้วก็จะมีกล่องสำหรับไอ้ยูนิฟอร์มอัปเกรดคิตได้ต่างมิติช่องว่างมิติเท่านั้นนะครับครั้งละหนึ่งดอกครั้งละหนึ่งสูงสุดแค่หนึ่งไม่ได้ก็มีผมลองแล้วว่าคือเล่นดันลงสูงอ่ะรอช่วงมันลดแล้วก็เล่นดันลงสูงเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างทุกครั้ง5หรือ6ประมาณนี้เอาเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นเบสที่2ครับก็คือจะใช้เป็นไอตัว Dark Antimatter ใช่ไหมใช่ตัวนั้นแค่นี้ครับผมคือไอ้ฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยคนหลายคนคงงงว่าเอามาทำหอกอะไรคือเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเกมอ่ะมันมีการหยุดการโปรเกรสพัฒนาตัวละครไปพักถึงแล้วนะเหมือนแบบล่าสุดมีเรื่องของอูรูใช่ไหมแต่อูรูไม่กว่าจะเวลคนก็ไม่ค่อยใช้กันเออมันคือเอ็นเกมมากมากเลยนะอูรูเนี่ยคือเอ็นเกมเลยนะครับเอ็นเกมคอนเทนต์หมายถึงแบบช่วงท้ายๆอะไรเงี้ยนะเออนะครับแต่ส่วนของคอสตูมเนี่ยผมว่ามันยังใกล้กว่าอูรูอีกก็คือเดี๋ยวนี้ผมมองว่าหินบอสแอนติดแอนติแมทเทอร์หรือว่าไอ้พวกนั้นอะหินนอนลุงอะน่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมองว่าแต่บอกไอ้ตัวละครแต่ตัวแม่งเลดบอสกลายเป็นหมาแล้วฮะบอกเลยนะครับคือมันง่ายอะง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยพยายามโฟกัสที่การล่าเวอร์บอสก่อนนะเพื่อให้ได้หินในแต่ละวีคเนาะแต่ละอาทิตย์ให้มันแบบมีทรัพยากรของตัวเองที่จะไปปั้นทำทีมให้ครบ5ทีมก่อนนะที่จะลงในทุกวันถูกนี่คือเรื่องสำคัญมากหินบอสเนี่ยเป็นเรื่องที่คนมองข้ามเพราะว่าเอ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เรียกว่าไงอะเล่นตัวนั้นตัวนี้แบบทำไมรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่เก่งเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบทำไมเล่นบอสลำบากจังทำเผื่อของง่ายจังมันอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณเล่นปั้นตัวไหนเล่นทีมอะไรนะครับแล้วก็ทรัพยากรคนมีแล้วคุณลงทุนถูกที่หรือเปล่านะครับนั่นคือประเด็นของเกมนี้เอาเล็กต้าไปตีธานอสไม่เข้าเลยทำไมอะไรให้มีจริงด้วยมีจริงเออมีจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคครับมีคนถามมาฮะว่าแก๊งจะมีรีวิวแก๊งฮักปักใหม่ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้ตรงนี้เลยฮะต้องถามแอดสองท่านนะมีความรู้ไหมนั่นดิฮักปักใหม่กันดูหรือยังถ้าไม่ดูเดี๋ยวผมจะได้พูด
พี่อาจพูดเลยกันยังไม่ดูอ่ะกันแค่เล็งว่าจะปั้นแค่ฮักโชอ่ะคือที่ผมไล่บูธแบนเนอร์ตัดทิ้งนะครับผมไม่พูดนะตัวอะไรครับบูธแบนเนอร์นี่ตัวอะไรครับฮักธรรมดาเออผมไม่ได้มุกกากเนี่ยตัวนั้นตัดทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับพอมันรีบันลานแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเท่าไหร่เออเฉยๆถึงแล้วเนี่ยเฉยๆสองตัวที่จะพูดก็คือจะเป็นโชแล้วก็ตัวเรดฮักเรดฮะโชเนี่ยมันลักษณะตัวมันปรับผมพูดเป็นตัวยูเลยแล้วกันผมใส่ยูนิฟอร์มครับใส่ยูตัวยูเนี่ยถ้า5ของมันเนี่ยครับมันจะระเบิดพลังแล้วมันจะคล้ายๆบัฟของตัวมิสมาร์เวลใกล้ๆกันประมาณนั้นเพิ่มนั่นนี่เข้ามาครับมันจะได้อึดขึ้นตัวโจมตีแรงขึ้นเลยพวกนี้ครับประมาณนั้นตัวเนี้ยมันจะเน้นแรงครับเน้นผิวนะครับคือมันจะมีมันเป็นฮักที่มันมีไอ้การันตีดอทอันนิดนึงนะขอแทรกหน่อยคือหลายคนเข้าใจผิดนะเว้ยว่าเห็นไอ้บึกอย่างเงี้ยมันเป็นตัวถึกแต่อามาดิสไม่ใช่ตัวถึกนะครับเป็นตัวสายดอทสายดอทใช่ตาเหี่ยวมาเลยให้แอดพูดต่อเลยตัวนี้ก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะก็คือเอาง่ายๆมันจะทำดาเมจได้ดีขึ้นถ้าผมลองดูแล้วก็มันจะมีเหมือนไอเฟรมผมไม่แน่ใจว่า1หรือ2 2ตัวถือว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่มันอึดขึ้นแต่มันไม่อมตะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่ว่าเวลาคุณจะเอาไปใช้งานเนี่ยคุณจะมันต้องดูว่าคุณจะไปใช้อะไรถ้าคุณจะเอาไปลุยพวกShadowland ครับคือหรือแล้วคุณมีเหมือนกับมีรีเจนเลือดคือคุณเติมเงินไว้ VIP 3เงี้ยมันจะรีเจนเริ่มต้นประมาณ 10% ครับซึ่งก็ไม่เร็วก็ไม่เร็วคุณเล่นดาเมจไปได้เลยอัดดาเมจไปเลยอัดดาเมจไปได้เลยพอเสร็จแล้วก็สลับเอาหมุนเอาครับแต่ถ้าคุณไม่มีคุณอยากอยู่นานก็เล่นเซฟเอาก็เล่นเซฟเอาก็ใช้เพิ่มเลือดก็ได้สตาร์ก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยครับแต่โดยรวมผมก็มองว่าการมาของคอสตูมเนี่ยทำให้ตัวโชว์เนี่ยอาร์มาเดสดูแบบใช้งานได้จริงมากขึ้นนะใช้งานได้จริงมากขึ้นเข้าใกล้เขาว่าเมตามากขึ้นนิดนึงนะครับแต่คนมองเขาว่าเมตาคืออะไรก็คือกระแสอะไรเงี้ยเนาะแบบตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวประเภทคือตัวละครเนี่ยมีหลายแบบผมเล่าให้ฟังก่อนอันนี้เป็นโมเดลเกมออนไลน์เลยนะอย่างแรกคือไวฟู่ฮัสแบนโดนะฮะนี่คืออะไรปั้นตามใจแบบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยหล่อชอบตัวเนี้ยเท่อวยเลยตัวนี้ตรงอวยอ่ะชอบเลยเคสชอบเลยปักธงเลยวันนี้อะไรทำนองก็นะฮะก็อันนี้เป็นตัวที่เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่รู้ว่ามีคุณค่าทางใจดีต่อใจนะครับประเภทแบบ paywall paywall break through ก็คือเป็นตัวที่จ่ายแล้วทะลุคอนเทนต์ได้ไอ้ตรงนี้จะเป็นพวกแบบพวกบอสเนาะพวกบอสทั้งหลายพวกเวอร์บอสพวกแบ็คออเดอร์พวก BO พวกแบบชาลอนโลเจอร์อะไรพวกเนี้ยไอเนี้ยพวกเนี้ยว่าลงทุนแล้วจ่ายข้ามคอนเทนต์นะครับกับอีกประเภทนึงคือมีก็ดีไม่มีก็ได้หรืออีกประเภทนึงก็คือแครปเลยขยะเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องเลือกผิดนี่คิดผิดตัวตายเลยนะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะผมบอกเลยนะครับคือเหมือนว่ามันต้องรู้นิดนึงว่าอะไรที่ตัวที่เขาต้องใช้ตอนนี้นะครับนะซึ่งตัวของอามาเดียสผมว่ามันเป็นตัวที่เลื่อนจากไอ้มีก็ดีไม่มีก็ได้กลายเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะก็ดูเวิร์กกับการผ่านคอนเทนต์ในหลายๆคอนเทนต์ในเกมนี้เหมือนกันนะครับจากแต่ก่อนที่ดูแบบอ๋อเหรอแต่ก่อนได้มาก็เอาไบโอให้บอสกินทิ้งใช่แล้วก็ในจริงอะอามาเดียสก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าคุณได้จากวิลเลนสตีกทุกวันวันละเท่าไหร่วะผมลืมนะ5หรือ7วะประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้เอาออกแล้วเอาแล้วเหรอเอาเคสบิชอปใส่แทนอ๋อใส่แทนใช่ไหมโอเคใช่ครับแต่ที่จริงก็หาไม่ยากอยู่ดีเนาะถ้านาตรงตามตั๋วใบลงใบเลือกถ้าใครอยากได้ว่าอามาเดียสก็หาได้ใช่นะผมว่าก็เป็นตัวที่ดีนะครับน่าสนใจนะฮะผมลืมพูดหมอได้ไงอีหมอนี่อย่าไปพูดถึงแม่งได้ไหมคือแบบอย่าเรียกว่าเมตาคือคุณต้องมีอ่ะถ้าคุณทำได้คุณต้องทำมันนะนะฮะมันไม่ใช่เมตาครับมัน must have นะมันต้องมีเลยครับผมมันเหมือนชาลอนช่วงแรกๆนั่นแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบทะลุเมตาเพราะว่าคือจริงๆอ่ะชาลอนมันเป็นตัวที่ทำมาเพื่อเป็นของขวัญเนี่ยไอ้ครบรอบ50ปีอะไรเงี้ย
กัปตันอเมริกาโอ้ยของขวัญกูมากเลยทำไปแล้วกูล่วง จังหวะนั้นอะไรนะทีมเมตาช่วงนั้นก็มีฮักบัตเตอร์โลกิแล้วก็เออใช่ใช่ช่วงนั้นดังมากใช่นะก็โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องยูนิฟอร์มกันหน่อยเนาะว่าไงเหลือมีอีกตัวนึงเลดฮักโอเคว่าเลดฮักตัวเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะช้าก็ยังช้าอยู่ยังช้าอยู่เพราะว่าไอตัวท่าที่ท่ายิงปืนปะเออท่ายิงปืนท่ายิงปืนเนี่ยเป็นไปได้เลยคือกดปั๊บแล้วกดอย่างอื่นนี่คือแอดพูดถึงยูใช่ไหมใช่ใช่มันต้องใส่ยูอยู่แล้วตัวนี้ต้องใส่ยูไม่ใส่ยูใส่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมาปั๊บยิงปืนปั๊บแล้วแคนเซิลท่าผมไม่แน่ใจว่าของเครื่องบางเครื่องเนี่ยกดปั๊บเนี่ยเอาเขาจะเอารีโซฟของตัวอิมมูนแล้วก็ถ้ามันยังไม่รีคูลดาวน์กดใช้เรื่อยๆก็ลองดูว่าไอ้ใช้มุกนี้ได้ไหมคือกดยิงปืนปั๊บแล้วก็หมุนครับมันพอกดนี่ปูนี่สกิล4ใช่ไหมหมุนนี่สกิล5หมุนสกิล5ยิงปืนนี่สกิล3หรือ4ครับ3 3ใช่ไหมคือแม่งโคตรหนืดเลยอ่ะมันยิงแล้วมันจะหนืดมากแล้วมันจะสตันแค่ตัวด้านหน้าตัวด้านอื่นโดนถ้ากดถ้าเรากดไปปั๊บแล้วมันเล็งมันบอสมีลูกน้องเสือกไปเล็งลูกน้องเนี่ยตายหยาบเหมือนมียูแล้วมีปัญหากว่าเดิมเนาะมันจะมีอมตะแค่3วิเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้คุ้มกดปั๊บแล้วคุณกดท่า6ท่าที่คุณคิดว่ามีดาเมจเยอะที่สุดแล้วคุณวิ่งครับรอสกูคุณดาวถ้ามันยังกดได้ต่อก็กดถ้ากดไม่ได้วิ่งเออจริงๆเนี่ยตัวขอแซกนิดนึงนะคือจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเล่นเกมมือถือนะครับจะคิดว่าตัวเองเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เว้ยกูทำได้เลยว่ะแบบสกิลไม่หลบใช้สกิลกากกูใช้เสียดายกูดาวผิดไม่ใช่กับเกมนี้นะครับคือเกมนี้เนี่ยตัวแต่ละตัวสกิลบางสกิลมันดีมากและเชี่ยมากเร็วอย่าไปใช้มันนะครับคือเราต้องดูว่าไอ้สกิลแต่ละตัวนั้นน่ะสกิลไหนคือสกิลที่ใช้ได้จริงสกิลไหนที่แอนิเมชันช้าจนน่าเกลียดอย่าไปใช้มันเพราะเราจะเจ็บเหมือนไอ้ก้อยกระตายไปเลยนะครับดังนั้นเรียนรู้มาก่อนว่าสกิลไหนดีจริงๆนะครับแล้วค่อยใช้แล้วก็หาแม่ก็หาทริคเหมือนที่แอดบอกนะก็คือบางสกิลบางตัวมันแคนเซิลแอนิเมชันก็ใช้นะครับอย่าไปตีทื่อๆรอมันเท่ๆเก๋ๆอะไรเงี้ยฮะโดนตายคาตีนบอสนะฮะนะครับโอเคนะฮะพูดถึง Red Hawk นี่ผมว่าก็ยังคงเป็นตัวที่ใช้กับทีมไฟได้อยู่ดีเนาะยังไงก็ได้ใช้แหละนะครับบอกเลยว่าทีมไฟทีม EP กระโหลกหัวไฟนี่โคตรแรงชิบหายไวป่วงเลยนะบอกเลยแต่ตอนนี้ยังมีนี่ไหมพี่มีสตาร์นาเออใช่ใช่พอดีสตาร์นาเออใช่สตาร์นาก็โอเคนะครับมันจะเอามาใช้เพื่อขั้นเวลามากกว่าเวลาคือมาปั๊บมากดสกิล2ทีแล้วก็เปลี่ยนตัวแทนที่จากเดิมคือเปลี่ยนเลยไม่ใช้เลยอะไรของมันเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มพอใช้ได้มากขึ้นประมาณนี้ครับอ่ะเรามาพูดถึงยูต่อไปนิดนึงมาเวลนาวครับแคปปรับใหม่ใครจะเป็นคนพูดดีให้คนหนึ่งจะได้เป็นการกระชับเวลาให้แอดพูดเลยอ่ะให้แอดอัดไหมเออตัวไหนแคปชุดมาเวลนาวอ๋อผมไอตัวนี้ผมไม่ได้สัมผัสใช่ไหมไม่สัมผัสเลยอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเหมือนกันปล่อยแต่ว่าคือแต่ไอตัวของคนที่เล่นอ่ะผมอ่านคอมเมนต์มาเขาถือเขามองว่าตัวเนี้ยดีค่อนข้างดีมากคือแรงกว่าเดิมอะไรพวกนี้สกิลดีกว่ามีไอเฟมด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ก่อนแคปมันเป็นตัวที่ไร้สาระมากๆบอกตรงนะครับคือใครเอาแต่ก่อนเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าใครที่ปั้นด้วยความติ่งฮะเอาขาแคปชุบเหยียบตีนเป็นเทียร์2นะฮะแล้วมานั่งอ่านคอมเมนต์อีกทีนึงนะแทบอันอินสตอลแอนด์อินสตอลเกมบอกทำไมคุมอัพเทียร์2แคปนะฮะคือแคปมันเป็นตัวเทียร์2รุ่นแรกนะครับมันก็ต้องแบบอาจจะยังไม่ได้เก่งแต่นี่เขาปรับมาแล้วดิใช่ไหมเขาปรับมาแล้วดิปรับแล้วปรับใหม่ทำให้มันดูแบบคืออันเดิมมันจะที่ไอ้พาสซีฟที2อ่ะมันจะต้องโดนดีบัฟก่อนถึงจะเห็นผลแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นละต้องปรับมาใหม่ก็ถือว่าแอคทีเวทก็ถือว่าดีป่ะดีกับใครที่ใช้แคปอยู่แล้วดีนะครับทำให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยทำอาหารกินกับเขาได้บ้างที่หนึ่งเนาะ
นะฮะก่อนหน้านี้นี่ไม่มีจุดยืนในสังคมเลยค่ะนะฮะขากตดเลยครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูนี่ฮะพี่ YJ กันครับโอ้โหชุดแม่งคือ Power Ranger โคตรๆนะฮะหลายคนอาจจะบ่นนะฮะในการที่ดีไซน์ชุดของมันนะชุดรัดไข่นะฮะพร้อมกับหมวกที่เหมือนวินมอไซค์แถวบ้านดับซอยผมนะฮะแต่ฮะช่างหัวแม่งมานะฮะคุณต้องดูความสามารถชุดแม่งเว้ยคือชุดแม่งโคตรโกงคือปกติเนี่ยบอกเลยว่า YJ มันเมตาอยู่แล้วนะครับมันเมตาตั้งแต่บึกดึกดำบรรพ์มาแล้วนะครับแล้วก็พอสกิลเทียพอเทียร์2มาสกิล5มามันก็กลับเข้าเมตาเข้าไปใหญ่เพราะด้วยความที่ไอเฟรมและโคตรแรงแรงมากนะครับและมาถึงยูนิฟอร์มครับผมนะฮะแม่งทำมากดตังพวกกูล้วนๆนะครับทัวนะฮะพอรู้ว่ามึงก็ใช้ตัวพวกสายฟรีพวกไวเจนสายฟรีผมรู้คุณก็ใช้พวกคุณต้องมีทุกครัวนะฮะเปลี่ยนสกิล4ให้มันมีอะไรนะให้มันมีแบบเดี๋ยวผมใช้ดูมูฟเมนต์มากขึ้นอ่าใช่ไปมูฟเมนต์ปกติเนี่ยสกิล4อ่ะ YJ ไม่ค่อยใช้ป่ะแอดกันใช่ป่ะเพราะว่ามันเสี่ยงมันจะยืนชาร์จแบบจื๊ดจิ๋วคือถ้าไม่มีป้องกันการเบรกนี่โดนตกส่วนก็ต้องกดใหม่เรื่อยๆใช่แล้วก็ต้องวนสกิล3ไปเรื่อยๆเนาะเออเป็นแบบเป็นไอเฟรมหลบไปเรื่อยๆวนสกิล3แต่พอปรับมาเนี่ยนอกจากว่าพาสซีฟของชุดที่มันตีฮีโร่แรงฟรีๆแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะบวกสตงสแตทอะไรถ้าคุณมี YJ แล้วคุณเป็นเดีย2คุณซื้อไม่ต้องลังเลอย่ามาสนใจลูกล่างมันปล่อยมันนะครับเออแก๊งนี้ชุดไม่ค่อยดีตั้งแต่ไอ้เนี้ยไจแอนท์แมนแล้วที่ชุดอ๋อไอชุดคาบาเร่อะใช่ชุดนักไวปั้มนะไอตัวนี้ยังดีนะคือถ้าในคอมิกผมเห็นมันยังเป็นเหมือนงาอยู่ด้านล่างอะอ๋อไองางาไองาขอบขอบกางเกงในอะนะไอไม่คือไอแขนข้างบนข้างบนที่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันเป็นมาห้อยอยู่ข้างล่างแทนคือชุดอะไรวะผมขอดูหน่อยดิผมไม่ได้ดูนี่แหละชุดนี้แหละชุดนี้เหรอชุดนี้เลยชุดนี้แต่ว่าคือถ้าในคอมิกอะ ในคอมิกมันจะวางไว้ข้างล่างผมเห็นเนี่ยมันว่าไอตัวเขี้ยวมันวางไว้ข้างล่างอ๋อนี่ผมกำลังเอาให้เพื่อนๆในสตรีมดูนะแป๊บนึงอ๋อรู้แล้วมันจะมีแบบมันเป็นแง่งใช่ไหมเป็นแง่งมึงดับแง่งมาทำตูดลิงเลยเนี่ยเนี่ยมันคือชุดนี้ครับแล้วผมเลยไปแซวให้อภัยเหรอผมไปแซวน้อยคนหนึ่งไอ้มีงานแล้วไหนงวงก็ถือว่าโอเคนะถือว่าออกแบบมาก็โอเคฮะถือว่าไม่เท่าของเก่านะฮะโอเคต่อมาครับผมตัวขวัญใจสายเฉพาะทางนะฮะก็คือสายไวฟูต้องบอกสายไวฟูนะฮะก็คือสกรีนเกอร์นะฮะความน่ารักเอาจริงคอสตูมนี้น่ารักนะเว้ยนะฮะจัดว่าน่ารักทีเดียวนะครับมากับกอกเกิลยูนิตอเวนเจอร์เป็นทีมเซต New Avenger นะครับเป็นไงบ้างมีใครปั้นป่ะผมไม่มีพวกนี้สักตัวเลยนะไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแก๊ง New Avenger ไม่มีเกียร์2สักตัวเลยไม่ได้ปั้นตัวนี้ไอ้มันจะเป็นออกสายไอ้ตัว Shadowland สาย Shadowland พวก Shadowland ทั้ง PVP มากกว่าเออมันจะเคลียร์บอลไม่ค่อยดีแต่ว่าไอ้สกิลเหมือนกับคือถ้า1-1อ่ะมันจะค่อนข้างโอเคจะทีค่อนข้างเยอะเพราะมันจะมีตัวล่อเป็นตัวกระลอกยาตัวกระลอกครับพอเสร็จแล้วก็ตอนไอ้ตัวเนี้ยที่มันปรับใหม่มาก็คือว่าไอ้ตัวแก๊งกระลอกเนี่ยมันจะโดนทุกตัวเออโดนทุกตัวที่มันวิ่งผ่านครับไอ้ก็คือรีบาลานซ์อ่ะตัวนี้แล้วก็วิ่งไปตบช่วยด้วยใช่ไหมใช่วิ่งไปตบมันจะตบและมันจะเราจะตบทีนึงก่อนแล้วก็กระลอกมันจะวิ่งเข้าไปตบครับจะเป็นไอเฟมด้วยนะแต่ว่าไอเฟมช่วงหลังแต่คือต้องบอกว่าสกิลเกิลเนี่ยจะเป็นเหมาะกับทางด้านตัวของ Shadowland กับ AB เนาะสองอย่างนะครับที่ดูจะทำมากินได้นะครับสายอื่นสายบทอื่นก็อาจจะต้องเป็นสถานที่ถัดไปนะฮะที่ไม่ใช่ตัวนี้ยกเว้นคุณจะเอาตัวนี้เป็นไวฟูนะครับคุณก็ทำไปนะฮะประมาณนี้นะครับที่เหลือมี T2 บูซายมาบูซายบูซาย T2 บูซายมีใครสกิล5ดาวบูซายฮะ5ถ้า5แรงนะแรงล็อกมันล็อกเป้าใช่ไหมมันล็อกเป้าแล้วมันมีฝนมีดลงมาประเด็นคือมันจะลบไอตัวไอป้องกันอ่ะ500ดาเมจไอ้500พอยต์ลบไป500พอยต์ก็ลดช่วยได้หน่อยนึง
300 300ป่ะ300 300 300จะเป็นเลเวลแรกครับคือต้องอัพใช่มั้ยเออๆต้องอัพต้องอัพเป็น6เออว่ะใช่ๆๆๆ6แล้วก็ที่2มันจะได้เป็น 70% ในการเจาะอมตะใช่ๆเจาะอิมมูนออลดาเมจอิมมูนไอ้เจาะพวกอิมมูนน่ะก็คือถ้ามองแล้วถามว่าแรงไหมมันแรงในระดับที่เท่าที่มันเป็นได้อ่ะนึกออกไหมคือมันเป็นตัวที่มันอยู่ในสตอรี่มันอยู่ในสตอรี่ไงมันเป็นตัวที่ในสตอรี่ไอตอนนี้ที่ผมทำทีหนึ่งอยู่มันอยู่ประมาณ 7-8,000 น่ะครับถึง 8,000 คือถ้าเพิ่มใช้เกียร์วันไทม์แล้วก็ไปขึ้นทีสองก็น่าจะดอกละหมื่นดอกละหมื่นค่อนข้างได้อยู่ครับแต่คือจะได้เคลียร์บอลตรงนี้อ่ะแต่คือต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมดูอ่ะมันก็เป็นตัวที่ไม่ได้พีคแล้วป่ะต่อให้เทียร์สองอ่ะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวแวดวงบันเทิงก็เมตาตอนนี้ก็สายน้ำเงินกันเต็มก็ไปใช่มันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแหกเมตาอยู่ตอนนี้ฮะด้วยความเป็นสายแดงที่ล็อกติดตัวเองไว้นะมันไปสู้กับสีฟ้าไม่ได้จริงมันไปยุคสายฟ้าแต่ว่ามันจะได้ในส่วนของพาสซีฟมันที่มันจะได้ลีดคือตัวเนี้ยมันที่ผมเอาใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเอาไปใช้ใน Shadowland อย่างเดียวที่เวิร์กใช่ไหมใช่เพราะว่าบอสมันจะคือมันจะไปปราบบอสที่มันไอตัวไฮดอสได้พวกดอสเยอะๆมันเข้างานมันเนาะเข้างบงานมันพอดีนะครับอ๋อแล้วก็พูดถึงหน่อยไหมนิดนึงอิเล็กต้าเอาโหดนะเอ้ยใครพูดกันหรืออัดพูดลองมันแล้วไปลองให้กันพูดแล้วกันไอ้ผมว่าสกิลมันดีขึ้นกันแต่ก่อนเยอะเลยจากไอ้สกิลหนึ่งจำได้ว่าที่มันจะสกิลปลาแค่ไอ้มีดสองอันเล็กๆไปอ่ะแล้วสกิลสองก็เป็นแค่กระโดดไปเตะสกิลเขาสกิลสามนี่ไอ้สกิลสามที่แบบหมุนตัวอันเก่าอ่ะที่มันหมุนรอบๆตัวที่ไม่โดนใครอ่ะสกิลสองสามแล้วสกิล4ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นพุ่งไปแทง2ทีแล้วก็ขาเตะเหมือนเพิ่มจากสกิล2แต่พอปรับใหม่มันเป็นแค่ใช่ไหมใช่ จำได้รู้ได้นะว่าสกิล1อ่ะมันสามารถทำลายป้อมของดร.ออทูปุตได้ช่วงนั้นน่ะที่โอ้โหจำไฟฟูจริงๆอันนี้แล้วไงต่อแต่ตอนนี้ก็สกิลมันไอเฟมเยอะนะผมว่ามันหายไปจากแมปแล้วคือจังหวะมันได้ของสกิลของสกิลแล้วก็คิดเยอะด้วยใช่สกิล5ที่มันแบบฟันรัวๆนี่โอ้โหถ้าฝั่งนู้นไม่มีป้องกันอีกกาดเบรกเนี้ยโอ้โหยืนให้ตกฟรีๆอ่ะจุกคอมโบเดียวตายผมไปตีกับหมอโดนดอกละหมื่นอ่ะสกิลเนี้ยจริงดิที่แรงเลยเนี่ยใช่แล้วแถมแจกลิ้นด้วยนะมันสายเขียวมันเป็นสายเขียวไงใช่สายเขียวด้วยไงตีหมอตีชาลอนโรเจอร์สบายเลยครับแถบแจกไปนะพกไปกับวอล์กเอียร์สองนี่สบายอ่ะคิ้วเลยนะตกใช่ตกหมอสบายเลยโอเคส่วนตัวผมว่าตัวนี้อิเล็กต้าถือว่าพลิกหน้ามือไปหลังมือนะตกใจตกใจไม่คิดว่าจะมาเหนือตอนแรกก็คือก็จะแบบจะปรับสกิลนิดหน่อยมากเลยเย้ทีมองแม่งยกเครื่องเลยคนแม่งเซลเยอะจัดคนแม่งเซลเว้ยอัดคนแม่งเซลแบบไอ้ฟันเอ็กต้าสิครับตอนนี้พูดไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องหาตัวมาเออมันขึ้นมาแล้วนะเว้ยนะฮะเอาขึ้นนะขึ้นมาแล้วแต่เผื่อจะขึ้นกว่าฮักอีกมั้งเชี่ยหน้าสงสารแม่งโอเคมันมีอะไรอีกไหมผมลืมแล้วอ่ะหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วตรงไอตอนนี้มันเหลือที่มันปรับไม่มีไอเป็นในนั่นเองเหลือแค่เป็นระบบเล็กน้อยที่ไอของปรับไอตัวพวกเวลาเหมือนกับเปลี่ยนยูนิฟอร์มเปลี่ยนหินอะไรพวกเนี้ยแทนไอเป็นระบบเล็กน้อยระบบอัพหินใหม่ที่อัพเขาเรียกว่าอะไรอัพอัตโนมัติอัพแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยที่แบบนี่เผื่อใครไม่รู้เนาะทำสดเลยแล้วกันเอาให้ดูนะครับคือตอนนี้อย่างพวกรวมถึงพวกไอ้นี่ด้วยใช่ไหมพวกไอ้คอสตูมเปลี่ยนออปชันใช่เปลี่ยนออปชันเปลี่ยนออปชันเอาเปลี่ยนออปชันอาวุธได้ครับประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่ามีเชงออนะกดมันไม่ต้องมาคอยกดทีละอัน
ใช่นี่แหละคือนี่แหละคือชีวิตที่พวกเราต้องการทานตั้งนานมานานแล้วเมื่อยชิหายคือรู้สึกขี้เกียจเลยอ่ะคือแบบจะอัพจะปั้นตัวทีไรเฉดเคร่กูหมดเวลาไปกี่นาทีเนี่ยนะฮะหนึ่งตัวเลยครับจัดว่าดีงามนะฮะน่าจะทำตั้งนานแล้วนะครับผมส่วนอย่างอื่นเตรียมเงินไว้ด้วยนะเวลากดแล้วเตรียมเงินด้วยนะอ๋อเดี๋ยวดุ๊กแล้วเงินมันไหลไหลจริงไหลเป็นแสนเลยนะหลายแสนอยู่ถ้าเกิดว่าโดนคุณกดแสนน่ะแสนบวกถ้าโดนคุณแย่ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันปรับความเร็วในการรีออปชันทุกอย่างเร็วขึ้นการสุ่มหาเซตหินก็เร็วขึ้นกว่าเดิมคือเงินหมดเร็วแต่ที่แนะนำอ่ะแนะนำคือใช้ได้ทุกช่องเลยนะยกเว้นช่องอาวุธผมแนะนำช่องอาวุธเนี่ยคือเปลี่ยนทีตัวก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นใช่นะครับเพราะว่าช่องอาวุธนี้ขั้นต่ำสล็อต1หรือ2เนี่ยมันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีอยู่แล้วนะครับ1ถึง2อาวุธเนี่ยคืออย่างนี้อาวุธเนี่ยมันของแต่ละตัวมันมีเบสอย่างเดียวไม่เป็นพลังงานก็ไอ้ตัวกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเอาเป็นพลังงานก็ได้หรือออยแท็กก็ได้คือถ้าเจออย่างใดอย่างหนึ่งเอาอันนั้นไปเลยก็ได้จบใช่ไม่จำเป็นต้องไอ้ไม่เหมือนกันหมดไงป้องกันไม่เหมือนตัวป้องกันที่ต้องใช้ป้องกันทั้งหมดใช่มันคนละแบบกันคนละแบบกันแค่นั้นครับผมประมาณนี้เนาะเอาละนะครับจริงๆก็หมดแล้วนะแพทนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้เวลา5ทุ่ม11นาทีผมให้เวลาอีกประมาณ10นาทีไหวไหม10หรือ15นาทีไหมตอบกลับทางบ้านเป็นช่วงถามตอบแบบกลับทางบ้านนะฮะกับทางตัวนะสมาชิก MFT หรือว่าทาง MyLife นะครับมีโอกาสถามก็ถามตอนนี้นะฮะนะจริงๆเนี่ยผมกะอยู่ว่าจริงๆมีแพ้นะถ้าตัวเองไม่ยุ่งไปผมจะทำไอ้ที่จริงเคยมีทำอยู่นานแล้วคือด็อกคิวเมนต์ของตัวละครทุกตัวสามารถเอาไปลงทำอะไรได้บ้างซึ่งเป็นกี่ตัวเนี่ยเยอะเป็นร้อยอะฮัลโหลนะฮะร้อยเป็นร้อยเลยตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมทำเทียร์แรงอยู่อ๋อของคาแรคเตอร์ใช่ตัวละครใช่ไหมใช่ใช่เอาแค่ตัดรูปมาใส่ผมยังท้อเลยเมื่อยมันเยอะเมื่อยเยอะมากเยอะตอนนี้106ตัวใช่แล้วทำแผงต้องทำแผงใหญ่ๆเลยนะจริงๆเนี่ยเคยปกติทีมธานอสถุงใช้ทีมอะไรบ้างครับ5ทีมอ่ะใครตอบดีนี้เอาแรกๆเนี่ยคือที่ต้องที่เอาต้องมี3ตัวก่อน3ตัวก่อนคือ1ที่เอาได้ง่ายๆนะไอ้มิดมาเวลครับมาเวลเข้าได้แน่ๆทีมมิดมาเวลไอ้ตัวที่ผมใช้เนี่ยมี JY แล้วก็ตัวของอะไรอ่ะตัวแบ็กโบก็เล่นได้แต่แบ็กโบเนี่ยต้องระวังหน่อยมันไม่เหมือนกับมิดมาเวลตรงที่ว่าไอกว่าจะอมตะเนี่ยมันจะมีเวลาวินึงบางคุณจะโดนดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกตัวนี้ต้องฝึกหน่อยต้องฝึกเยอะหน่อยแล้วก็ฟิวถ้าเป็นชุดนะทีสองเล่นได้ชุดตอมคือทีสองเล่นได้ขาทะลวงไส้ขาทะลวงไส้ตัวไอออนฟิตไอออนฟิตต้องบัฟใช้บัฟกับหมาป่าต้องรีบจบให้ไวเพราะว่าตัวมันหลบไม่เยอะดาเมจแรงจริงแต่หลบไม่เยอะต้องอาศัยสกิลประมาณนี้กับไวเจก็ได้นะวายเจแล้วบอกไปแล้วได้อยู่แล้วครับวายเจไม่ยากทีมหมอไอ้ส่วนทีมหมอปล่อยมันดีไหมทีมหมอทีมชาโลมันได้อยู่แล้วอ่ะยังไงก็ได้อ่ะได้อยู่แล้วครับผมนะเอาจริงๆหลายคนก็ HL จริงๆมันมีคำสบประมาทเหมือนกันนะหมายถึงว่าจริงๆเทคนิคการตีธานอสใส่คอนดอมเนี่ยใส่ทานอสใส่ถุงเนี่ยนะครับคนละถุงทุยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สเต็ปเลยนะอย่างแรกคือเรื่องการ์ดต่อให้คุณพร้อมเรื่องสกิลต่อเรื่อง ISO เรื่องอุปกรณ์คุณตีบวก20แต่ถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณเล่นพลาดบ่อยสเต็ปบอสไม่ออกก็เจ็บตายไม่เจ็บก็ตายนะฮะดังนั้นเนี่ยไอเอาจริงเกมพวกนี้เหมือนแบบพวกล็อกแมนเนาะที่เวลาจะเจอบอสตัวไหนก็ต้องอ่านมูฟเมนต์จังหวะสกงสกิลมันจะใช้ท่าอะไรนะครับดังนั้นพยายามหัดต้องฝึกเว้ยเรื่องนี้ต้องฝึก
ฝึกคูลดาวน์ฝึกติ๊กอะไรพวกนี้นะครับต้องฝึกฝนฝีมือลองดูในไอ้เว็บมันจะมีคลิปเกาหลีอ่ะเกาหลีมันเอาอินเนคต้าทีไอ้พวกนั้นโคตรเถื่อนเลยพวกไอ้พวกเอาแบบตัวโลโลแรงใช่ป่ะเอาไปตีอ่ะคือสเต็ปมันได้จริงไงโกลด์ไรเดอร์เทียร์1อย่างเงี้ยโอ้โหเวนไอ้สไปเดอร์เวนเงี้ยมันตีได้อ่ะมันเอาอ่ะทีนี้มันก็จะเห็นแล้วว่าว่ามันไม่มีข้ออ้างเรื่องของเว้ยมันอยู่ที่สเต็ปแต่ของสำคัญไหมมันก็สำคัญแหละมันทำให้ชีวิตคุณง่ายเท่านั้นเองนะครับแต่สเต็ปมันเป็นสิ่งที่ช่วยคุณจริงๆอย่างผมแม่ชาโลผมยังต้องใช้บัฟเลยเพราะว่าผมไม่เก่งต้องเอาให้แบบตายจบง่ายๆประมาณนี้ไอ้ตัวไหนที่มันอย่างหมออย่างเอนชันเทสเงี้ยที่แบบไม่ต้องใช้อะไรเลยเงี้ยใส่ตัวอะไรก็ได้กดไปเถอะยังไงก็ทำแล้วก็ทำนะโอเคฮะคำถามถัดไปครับผมผมมีตัว6ดาวเยอะมากๆครับแต่เศษมิติผมไม่พอหาจากไหนได้บ้างจริงๆแล้วมันก็หาตามดักใน Dimensional Rift นั่นแหละใช่ก็ลงช่วงฮอตไทม์ช่วง8โมงถึง10โมงจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้าเศษมิติครับแนะนำให้ลงไอ้ตัวอะไรนะโคออฟใช่ใช่ใช่โคออฟเพลย์ใช่โคออฟก็ได้ไปเข้าไปเลยเพราะว่าไอ้นั่นแหละตัวลอตโต้ก็ได้ผมเปิดไว้ทุกคืนใช่ผมก็เปิดเหมือนกันได้เงินเยอะด้วยจริงๆได้เงินประมาณ2ล้าน3ล้านใช่ต่อวันนะฮะแต่ขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับ VIP ของคุณด้วยนะจริงๆ VIP สำคัญมากนะครับอันนี้ไอ้โคออฟเนี่ยผมไม่แนะนำสำหรับคนที่ VIP ไม่ถึงเท่าไหร่ดีวะประมาณไม่ถึง6ไม่น่าเอาป่ะไม่ถึง6เยอะไปมั้ยผมก็ใช้นะผมก็4ก็ผม3ก็4ผมก็ได้ก็ได้อยู่ใช่ไหมใช่ได้อยู่เยอะอยู่ครับตอนนี้ผม B9 นะครับก็จริงๆอยากผู้เล่นใหม่อยากให้แบบช่วงแรกนี้ก็แบบทำตัวละครให้มัน4ตัวเยอะๆก่อนอ่ะเพราะว่ามันจะลงโคออฟได้ครับผมนอนว่าปั้นแค่ตัวหลักที่เป็นทีมพอมีครบ5ตัวเอ้ยทีม5ทีมไปลงบอสปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เอาไบโอเนี่ยกระจายให้มันไปทั่วก่อนประมาณว่ามี4ดาวให้ตัวเยอะก่อนเพราะว่ามันได้ลงโคออฟในแต่ละวันได้เยอะกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่ามันจะหมดเงินไปเปล่าตามกว่านั้นจะไม่ค่อยโอเคหลักแค่เก็บไอตัวคอนเทนต์เสียในสตอรี่ในสเปเชียลอะไรพวกเนี้ยคุณลงไม่หมดสเปเชียลตอนนี้ผมยังลงไม่หมดเลยใช่มันแค่นั้นคุณก็ได้ตัวเยอะขึ้นแล้วนะแบบลงทุกวันแบบโอเคนะฮะเรามาดูคำถามต่อไปกันนะครับตอนนี้มีอะไรถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับยังมีเวลาให้ถามอยู่ 5:30 นแล้วกันเรื่อยๆนะครับไอออนฮาร์ดควรใส่เกียร์กับหินอะไรดีนะครับรู้สึกว่าไอออนฮาร์ดเนี่ยหินนี่รู้สึกจะเป็นไอ้นี่ป่ะฮอกอายป่ะฮอกอายหรือฮาร์ดโกรดฮอกอายก็ได้ครับต้องดูการ์ดเราก่อนถ้าการ์ดเราคูลดาวน์เยอะก็ไม่เยอะก็ใส่ฮอกอายถ้าเยอะแล้วก็ความโกรดฮักก็มันก็จะอยู่แค่เนี้ยมันก็จะมีแค่ความโกรดก็วนๆอยู่แค่นี้แหละโอเวอร์ไดฟ์ตาเหี่ยวมันก็ส่วนใหญ่ก็ใส่อันนี้กันเพราะว่าพวกเซตอื่นๆเนี่ยมันใช้การ์ดแทนได้หมดแล้วตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วครับผมจริงแล้วคืออย่างนี้ไอตัวมันไอตัวออฟส้มของตัวไอออนฮาร์ดเนี่ยมันไม่มีคูลดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอเวลาคุณถ้าคุณคือถ้าคุณไม่เอาเป็นตัวของไออะไรนะตาเหี่ยวเนี่ยครับคุณต้องมาบิวไอออฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวคูลดาวน์หมดเลยสกิลคูลดาวน์แต่ทีเนี้ยสกิลคูลดาวน์เนี่ยมัน200ถึง 200% น่ะครับ200% ถึงจะได้ 1% ถ้าเทียบกับเราไปลงคิเนี่ยมัน130มันจะได้คือถ้าเราไปลงคิหมดเนี่ยแล้วเราเอาฮอกอายอ่ะเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าปกติทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการ์ดคุณเนี่ยเป็นยังไงขนาดไหนประมาณหลักๆมันอยู่ที่การ์ดการ์ดที่สำคัญมากเลยนะใช่นะก็การ์ดไม่ถึง10นี่ไอ้อะไรนะแบ็คคูลเลยไม่งั้นวนสกิลไม่ทันแน่นอนไม่งั้นวนสกิลไม่ทันใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการ์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่มองข้ามมันไปพอสมควรนะว่ามันดูอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเยอะแต่ถ้ามันหลายๆใบแล้วออฟสำคัญนะครับนับรองฮะว่าคุณจะเห็นมันชัดโคตรๆนะครับว่าการ์ดที่ฝั่งนี้กับไม่มีเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนตัวของเมื่อกี้นะเขาเกียร์ที่ใส่อะไรดีอ่ะใส่รีโคฟก็ได้นะถ้าเป็นทีสองใส่รีโคฟก็โอเคนะครับ
หรือว่าที่เหลือก็กันไอ้นี่ก็ได้ป่ะเผื่อเล่นแบบอยากเซฟๆก็กันการ์ดเบรกกันสตันก็ได้แล้วแต่ทีมก็ไม่ได้มีอะไรแบบสเปคซิฟายมากนะสำหรับไอออนฮาร์ทแบบไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่แล้วแต่ไปเล่นอะไรมากกว่าสายเซฟสายดาเมจจะออฟอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณจะไปลงอะไรมากกว่านั่นแหละก็จะประเด็นหลักๆเลยคือถ้าเป็นแบบม้วนเดียวจบคือแบบใช้เวลาสั้นๆเงี้ยคุณเล่นไปเลยไอ้วันไทม์เพราะว่ามันถ้าเดียวคุณตู้มตายจบอะไรอย่างเงี้ยวันทางไม่สนป้องกันอย่างเงี้ยประมาณนั้นส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำที่ผมเขียนแนะนำไปลงไปเนี่ยคือวันทามแล้วก็ไม่สนป้องกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันได้คิไม่เยอะคิดาเมจก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เอาที่คุ้มเนี่ยก็คือจะเป็นไม่สนป้องกันแหละคุ้มสุดโอเคสุดนะฮะเอาจริง ignore defense นี่ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะที่ผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยเก็ตว่ามันได้ผลจริงๆจะไม่สนพวกครีดาเมจพวกอะไรแต่แล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวนะครับดีแล้วแต่อะไรต่างกันถ้าตัวที่มันมีบิลครีอยู่แล้วคือที่ถ้าสังเกตลองดูที2นะครับมันจะเขียนว่าไอ้ increase ครีดาเมจอย่างเงี้ยถ้ามันมีครีดาเมจแล้วคุณไม่อาจครีไอ้ครีเรทเนี่ยอัตราครีเนี่ยคุณไม่อาจครีดาเมจได้เลย40 50ถ้ามันมีอยู่แล้ว40 50% เงี้ย 30% เงี้ยคุณไปใส่คีย์ดาเมจได้เลยอัดให้มันเต็ม200ดาเมจนี่ล้าวแน่นอนแต่ถ้าไม่มีคีย์เรทคุณอย่าไปใส่คีย์ดาเมจเพราะว่ามันไม่ขึ้นใส่ไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดใช่มันไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องดูว่าไอ้การ์ดคุณมีอะไรยังไงตัวละครเพราะมันต้องดูแต่ตัวละครว่าคุณบิ้วมาขนาดไอเบทมันมีอะไรแล้วคุณจะไปต่อยอดยังไงด้วยครับครับมีคนบอกดูมันจังเป็นเกมเร็วอยู่เอาจริงเกมมันแอคชั่นค่อนข้างมากนะครับสำหรับ Marvel Future Fight นะฮะสวัสดีคุณนุมบะด้วยนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นเกมนี้เกมมือถือนะครับจริงเกมนี้ก็ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะฮะแต่ที่ผมเห็นตีบอสเร็วคือของผมก็เกียร์การ์ดก็โอเคอยู่นะฮะจัดว่าไม่ทุเรศนะฮะเนี่ยนี่คือเซตขี้โกงที่สุดของผมในตัวผมนะครับก็คือแก๊งหมาหน่อยนะฮะแล้วก็อะไรนะชาลอนQuake ใช่ Quake มาหน่อยนะฮะนี่ฮะและนี่คือทุเรศทุลักนะฮะอิมบาลานซ์เลยครับผมบอสเป็นลมนะฮะไอ้นี้มีคนบอกเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับสถานะเทียร์2โหดขนาดไหนครับจากที่คนที่มีเทียร์2นะก็ตอนนี้ก็นอนอยู่ Shadowland ไม่เข้าเรื่องนอนเกาะส่งไปนอนเกาะจะบอกว่า Shadowland นี่ยังไม่ค่อยจะลงเลยลงตัวที่ไว้วางดีบัฟเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่บอสก็ไม่ติดดีบัฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำดูแบบไม่ได้อะไรมากเนอะสกิลจับเยอะสกิลวางไฟเยอะเหมาะจะไปลงชาร์ลแลนด์สุดแล้วโอเคนะก็ถามว่าเป็นตัวที่ต้องมีไหมไม่ถึงขนาดต้องมีนะครับมีก็มีแค่เทียร์หนึ่งเอาไว้เป็นลีดเดอร์พอก็พอแล้วใช่ใช่ลีดเดอร์ให้ตัวไฟมีคนทุนตอบิโดถามว่าปกติเปกันเดือนเท่าไหร่ครับโอ้โหเข้มทางนี้ผมอยากถามกันก่อนแล้วกันนะผมคิดว่ากันน่าจะหนักที่สุดในกลุ่ม3ผมขวามคนที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเดือนนั้นมีของเล่นเข้ามาไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้เด็ดพลอตหนอ 3,000 นี่ไม่มีนี่เติม3โอ้ยโอเคนะฮะแล้วถ้ามีอ่ะถ้ามีนี่ก็เคยเติมเยอะสุดเท่าไหร่เคยเติมเยอะสุดช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วมั้งจากไป 11,000 เดือนนั้นน่ะที่เติมเอาโทเค็นที่เขาให้ซื้อโทเค็นน่ะโทเค็นคิดบัตรใช่นะจริงๆส่วนตัวผมเองนี่แล้วแต่บัดเจ็ตแล้วแต่ผมว่าเติมไม่ได้เติมบ่อยนะครับไม่ได้เติมบ่อยอย่างมากก็จะเป็นพวกกล่องไอ้ตัวเลือกมากเรื่อยๆใช่แบบไม่ได้เล่นแต่ก็มี9อ่ะนะก็ถามว่าเยอะมั้ยก็ถ้าเทียบกับคนอื่นเล่นมานานผมว่าไม่เยอะนะมี9ยังไม่เยอะนะครับคนอื่นนี่เราจะรอบไป10บวกแล้วผมไม่เสียตรงนึงอ่ะตรงจำช่วงแรกๆป่ะที่มันไม่มี VIP อ่ะแล้วตอนเติมแรกไม่ได้มีอ๋อแล้วช่วงนั้นผมจัดไปเป็นหมื่นใช่เสียดายแม่ก็ไม่ย้อนให้เนาะโอเคนะฮะมีคนอยากจะอยากให้สอนวิเคราะห์มากกว่าไล่ถามสอนวิเคราะห์วิเคราะห์หมายถึงวิเคราะห์อะไรดีอันนี้ไม่รู้นะฮะลองถามมาได้วิเคราะห์ยังไงวะเกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่รู้ว่าตัวเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไล่ตัว T2 ที่ตอนนี้มีแล้วชีวิตดีแล้วกันนะเอาแบบชีวิตดีหมายถึงว่า
อาสมมันไปที่ไหนก็ได้อะนะครับทำแล้วฟูมได้หรือว่ามีแล้วแบบใจอิ่มเอมนะครับไม่เอาใจอิ่มนะครับอันนี้คือดีจริงๆนะครับแบบกัดฟันกัดปากแล้วก็ทำมันซะนะฮะมีชาร์ล็อกนะฮะชาร์ล็อตโรเจอร์นะครับถามว่าตัวไหนผมเปิดให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับพราวลี่พรีเซนต์นะตัวเลวนะฮะทำมาเพื่อทำให้คนมาเวแฮปปี้เป็นผมจนทำให้ผมต้องทำตามเพราะมันเก่งเกินไปนะฮะถามว่าเก่งยังไงนะฮะสกิลมีทั้งบล็อกมีทั้งไอเฟรมมีทั้งสตันแรงชิบหายเออมีทุกอย่างเลยแจนะฮะเดี๋ยวผมเสริมตัวนี้นิดนึงว่าอย่างไรไอตัวโล่ครับถ้าสังเกตเนี่ยคือมันจะมีช่วงจังหวะง้างนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยไปใช่ไหมถ้าจะเอาให้มันแรงที่สุดนะครับก็คือว่ากาจังหวะให้ดีตอนที่มันจะเอาง่ายๆกดโล่ตอนรับดาเมจอ่ะอ๋อแล้วมันจะปัดออกไปแรงใช่ไหมแล้วมันจะคูณเยอะมากโดนเป็นแสนก็มีใช่แบบเมื่อกี้ที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะฮะมีโดนเหมือนกันปัดออกไป 200,000 กว่า 200,000 มั้งดูแล้วเท่าไหร่ดูไม่ทันแต่รู้ว่าซุปเปอร์แจนหน้าหงายไปเลยหน้าแหกเลยจ้านะฮะแรงมากบวกกับบัฟหมานะแกงบัฟหมาถ้าบัฟแล้วก็ติดวันทามด้วยทีเดียวตายโอ้โหถ้าเดียวตายใช่ลิ้นเลยอ่ะถ้าจังหวะดีๆนะนะฮะมีคนบอกเกมนี้สายเปย์ไหมผมมองว่าไม่ค่อนข้างให้เยอะเลยนะค่อนข้างให้เยอะถ้าแบบพวกตัวไอ้พวกบล็อกอินไลน์เดือนหนึ่งคุณได้ตัวอัพและอัพเกรดตัวเทียร์2หรือว่าตัวถ้าเทียร์2ภาษาเกมก็จะเรียกว่าจุติเออก็คือมันก็จะค่อนข้างแจกเยอะมากๆนะครับใช่มันลอกกิเลสเว้ยคือการจ่ายเงินเกมนี้คือการย่นระยะเวลาในการได้ไวฟู่กับฮัสแบนโดที่คุณอยากได้เว้ยนะฮะหรือว่าถ้าคุณแบบอยากเล่นผ่านคอนเทนต์คุณก็เติมซื้อไอตัวที่คุณเอาไว้ผ่านคอนเทนต์นั้นแล้วคุณก็จะไปไหนก็ไปแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เอาให้มันได้5ตัว5ทีมแค่ตีบอสอ่ะก็หยุดก็ได้นะผมว่าตัวที่จะพูดถึงตอนแรกอ่ะมีตัวของชาร์ล็อกเนาะตัว2 Enchantress ครับ Powerly Present นะฮะต้องมีก็ดีมีก็ได้มีเลือดชีวิตดีนะครับ Enchantress นะครับไปได้หลายที่นะครับผมมีตัวไหนอีกโอ้ยพวกทานุ่งทานน้อยที่ผมต้องพูดไหมหมออะไรเงี้ยนะฮะหมอเนี่ยได้หมดทุกหมดอยู่แล้วตะเตรงนะครับทานอสมันไปได้หมดโอดินไอ้3ตัวเนี้ยขึ้นหิ้งครับกราบสาธุบุญโยเรฮะเอาขึ้นไปเลยครับไม่ต้องถามมันดีอยู่แล้ว PVP นี่แบบกดเปลี่ยนสกินครูแทบไม่ทันแล้วก็มีคาร์เนชก็ดีนะฮะคาร์เนชถือว่าโอเคนะฮะYJมีตัวหนึ่งที่ไปได้หลายที่มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไล่นิดนึงนะไอรอนฮาร์ดนี่ผมจะนับดีไหมผมว่ามันก็พอได้นะมันก็โอเคแต่แบบไม่ได้เวอร์ถึงแบบว่ามีแล้วชีวิตตัวเองแบบติดเจ็ตเป็นปาร์ตไม่นะครับเฉยๆนะฮะโลกินี่เคยเป็นอดีตนะฮะเป็นคนที่เป็นอดีตนะครับตอนนี้ต่อให้เป็นเทียร์2ก็เป็นเศษฝุ่นนะฮะที่เข้าตานะครับอย่าไปสนใจมันแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นพวกใช้แล้วทิ้งนะฮะคนเล่นเกมออนไลน์ครับใช้แล้วทิ้งฮะหมดประโยชน์ต้องใส่หัวไปนะฮะนะครับแล้วก็มีอย่างอื่น Proxima Midnight ของ Back Order ตัวนี้ใน BO Proxima คงจะมีตัวแรกเลยเทาะแรงชิบหายดาเมจแรงมากถ้าหอบ Move Speed เยอะเล่นง่ายนะครับวิ่งโคตรเร็วเลยชิบหายแนะนำวันทามวันทาม 200% นี่กรี๊ดวันทามนี่คืออะไรฮะอธิบายนิดนึงเผื่อคนเล่นใหม่ไม่เข้าใจวันทามมันจะเป็นการขยายดาเมจของท่าคือถ้ามันจะมีระดับเนี่ยก็คือต้องเริ่มตั้งแต่100% ตอน3ดาว4ดาวพอเสร็จแล้วสูงสุดที่6ดาวเกียร์6ดาวเนี่ยอยู่ที่200ก็คือโดยปกตินะครับสมมติว่าถ้าเอาง่ายๆชาลอนแล้วกันผมชาลอนเนี่ยถ้าสมมติว่าท่า6เนี่ยไอ้ท่า5ตีทีละ 30,000 ถ้าได้ 200% ปั๊บก็ 60,000 แล้วดาเมจมัน10ทีก็ 600,000 เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้ววันทามมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันจะมีอัตราครับ10% เมื่อโจมตีมีโอกาส 10% ที่จะคูณเท่านั้นเปอร์เซ็นต์น่ะท่านั้นใช่ถ้าปกติถ้าคุณ 30,000 ฮะมันมีทุกตัวป่ะไม่เป็นของเกียร์ครับอ๋อของเกียร์อ๋อเกียร์วันทามใช่ไหมใช่อ๋อโอเคเก็ตแล้วตัวก็มีจะมีของตัวสโคลเกิลที่เป็นวันทามที่เป็นวันทามครับผมแล้วก็ตัวมอดอร์แล้วก็จะมีแก๊งตีไวไลท์ก็คือจะ
ะเป็นโกสต์ไรเดอร์ไอ้ตัวนี้คือโดนดาเมจของวิลเลียนไอ้วาเลียนน่ะ 120% มันจะคูณไปเลยค่าเขา 20% ประมาณหัวแหกเลยฮะแรงมากได้วันทามอีกก็กรีดใช่นะประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะครับมนุษย์มดน่าสนใจไหมแอดแมนแอดแมนเป็นตัวที่แอนแมนเคยดีเคยดีมาก่อนกวาดรางวัลออสการ์มาเยอะแล้วครับตอนนี้หมดเวลาของแกแล้วเกษียณแล้วเกษียณแต่แล้วคุณเอาไว้แต่ก่อนมันเอาไว้ตีหมออย่างเดียวเออหมอมันไม่ชอบบางคนเขาเอามาหลบลูกอุกาบาตธานอสก็ได้ใช่เออแต่มันเป็นตัวเล่นเซฟป่ะอ่ะมันเป็นตัวเล่นเซฟนี่แอนแมนอ่ะเออใช่ใช่ค่อยๆตอดทีละนิดไปเรื่อยดาเมจมันไม่เยอะไงสำหรับผมนะน่าเบื่อชิหายเลยมันเป็นตัวที่แบบค่อยๆเล่นง่ายๆเล่นสบายๆแต่เอื่อยเหมาะสำหรับคนสโลไลฟ์คุณเหมือนกับการว่าคุณเข้า Starbucks เว้ยแล้วมีคนนึงมาสั่งแบบพี่โกโก้เย็นแก้วนึงเดี๋ยวนี้เลยกลับอีกข้างๆนึงอ่ะสั่งกาแฟไซฟอนอ่ะอ๋อให้มันค่อยหยดใช่ไหมค่อยหยดติ๊งติ๊งโอ้สรุดกดสกิลแล้วก็สรุดอะไรเงี้ยนึกออกปะแอดแมนมันจะอารมณ์นั้นอ่ะแบบกูเล่นสบายดีว่ะแต่กูก็กดสกิลเดียวแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเลยครับอะไรทำนองนี้แต่ถามว่าผมว่าผมตอนนี้น่าลงทุนไหมผมตอบว่าไม่นะครับไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีไม่น่าตอนนี้ไม่น่าใช่มันมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะครับผมนะฮะมีคนบอกมาดูไม่ทันถามว่า Iron Heart มีท่าเป็น iframe ไม่มีครับมี2ป่ะถ้าจะไม่ผิดที่อัดบอก3 3ใช่ไหม3เยอะมากเป็นดาวตัวที่ iframe เยอะแล้วก็สกิลก็ค่อนข้างดีตายยากอยู่นะฮะก็โอเคนะครับผมโอเคมีใครอยากถามอะไรเพิ่มไหมฮะเพราะว่านี่ถึงเวลาแล้วนี่เราจะต้องจากกันในคลิปแรกจริงๆนี่ไม่ใช่คลิปสุดท้ายหรอกนะครับจะพยายามมาเดี๋ยวมีมาเพิ่มจะพยายามมาทุกๆแพทแล้วกันนะครับเอาจริงๆนะหลายคนถามหารีวิวตัวใหม่กันนะฮะกราบนะฮะเห็นใจเป่าตังแอดมินด้วยนะฮะผมว่าไม่เกลือไม่หนักเออยังผมเนี่ยไม่คิดจริงๆอย่างไอรอนฮาร์ทเนี่ยผมไม่คิดว่าแม่งเท่เธอเว้ยเธอคือกันดั้มวิงนะฮะเธอคือกันดั้มวิงผมก็ไม่คิดเว้ยผมก็กดตั๋วเลือกมาเว้ยแล้วก็อัพ6ดาวเมกาแล้วก็ที2เมกาแบบฮัลโหลขอที่กูดองไว้ปึ๊บไปจากกูแล้วนะฮะจริงๆผมว่ากะรอนี่เว้ยแอดการ์ดแอดแอดการ์ดทุยนะฮะผมกะรอนี่โนวาเว้ยผมกะจะดองไว้สาธุวันที่แซมก็ได้หรือว่าริชาร์ดก็ได้มึงแม่นะฮะผมว่าไม่มาอีกทีนู่นอ่ะหนังแม่งโนวาแล้วนะครับผมเจมกันยังไม่เอาเข้าการเรียนเลยสารที่หายนะฮะสมก็เป็นขยะไอ้เบะขี้ข้าอวกาศนะเพื่อนผมเรียกครับเป็นขี้ข้าอวกาศครับโอ้ยมีเรื่องไว้ฮัลโหล191นะฮะโอเคครับมีคนถามมาครับว่าวอล์ฟสมควรมีไหมสมควรอย่างมากวอล์ฟถ้าเทียบถึงเป็นตัวซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตหรือว่ามีแค่ในทีมไม่ต้องมากดเล่นในทีสองอ่ะวอล์ฟคือดีที่สุดใช่เพราะว่ามันมีต้าตอนนี้มันจำเป็นมากใช่เพราะว่าคู่กับหมอถูกนะครับนะฮะมีดีบัฟเยอะคือต้องบอกก่อนเลยว่าคุณเวลาคุณเจอดร.สเตนคุณจะเกิดอาการว่าปรึกษาหมอไหมเจอแล้วแบบว่าโอ้ยป่วยเจอหมอแล้วป่วยนะฮะคือตัวของเนี่ยแหละวอล์ฟคือยาแก้สำหรับคุณนะฮะเพราะว่าตัวของเทียร์2เนี่ยมันทำให้ล้างดีบัฟมันจะล้างดีบัฟประเภทเลยใช่ทุกประเภทคูดาว20วิเองเร็วนะเลยครับแล้วก็มีผลให้กับทั้งทีมนะครับซึ่งเวลาโดนหมอเนี่ยคุณก็รู้ว่าเวลาหมอเจอปุ๊บคุณจะโดนฉีดยาชานะฮะคุณจะเดินไม่ได้นะฮะคุณจะโดนจะอยู่ตัวนิ่งนะครับเวลาเหมือนหยุดนิ่งไปทำไมเวลาไม่เคลื่อนนะฮะนาฬิกาตายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับดังนั้นผมควรมีนะครับแต่ว่าเอาจริงมันไม่ใช่ประโยชน์แค่เจอหมอด้วยนะเวลาไปลงบอสลงไรมันเป็นตัวที่เซฟคุณเยอะๆนะครับลองมาก็น่าจะเป็นกรูดปะตัวที่เป็นซัพพอร์ตนะครับลองมาก็จะเป็นกรูดนะครับที่มีในทีมแล้วอุ่นใจนะฮะแต่กรูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้จำเป็นแล้วผมเลยต้องเสียดายตัวเลยฮะเพราะว่ามาอัพเธอช้าไปนะฮะเรามาเจอช้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีไม่มีก็ได้นะครับผมนะฮะการเรียนสองมาจะพังงานว่าไงครับตัววาร์ปอะครับคือตัววอล์ฟเนี่ยถ้าใครไม่มีกำลังที่จะไปขึ้นเทียร์2ครับอยากได้ดาเมจตัวอื่นก่อนเนี่ยก็คือเราสามารถใช้พวกซุปเปอร์ไจแอนขึ้นมาลีดก่อนได้นะก็อันนี้ได้ป่ะไฟคิดได้ป่ะมาลาคิดด้วย2ตัวคือมันจะมีรังดีบัฟช่วย
ช่วยให้คุณไม่ต้องเอาไปลงกับวาร์ปก่อนก็ได้จะได้ไปใช้อย่างอื่นเอาทุนทรัพย์ไปใช้อย่างอื่นก่อนนะครับผมมีคนบอกว่าสกิลโลกของโอดินคำนวณยังไงอันนี้อาจจะเป็นคำสาปสุดท้ายของวันนี้นะฮะโลกโอดินอันนี้ตัวผมไม่เชี่ยวเลยนะฮะตอนนี้ผมไม่มีฮะไม่คิดจะปั้นด้วยโลกตัวไหนครับโลกสกิล3อ่ะพี่สกิล3เออแอสซาเดียนบาเลียแน่เลยเออมันจะถ้าโดนติดกัน3พิษนะครับมันจะโลกจะหายแต่ถ้ามันจะแต่ถ้าแต่ถ้าไอ้ตัวเนี้ยเครดิตคุณเชลแล้วกันคือเขาจะมีทริคอยู่ที่ว่าคือกดให้มันรีโซฟโล่แล้วก็เปลี่ยนไปท่าอื่นโล่คุณใช้ได้เรื่อยๆอ๋อเขาสแปมได้ใช่สแปมโล่ได้ก็เหมือนไอ้ตัวอมตะตัวอื่นเนี่ยครับตัวเนี้ยมันกดแค่รีโซฟแล้วไอ้รีบกดอย่างอื่นปั๊บเนี่ยมันจะไม่รีคูดาวครับสามารถไปกดอ๋อคือมันจะขึ้นโล่ให้แล้วก็สกิลแล้วก็สกิลยังไม่ไอ้สกิลยังไม่หายเออพอคุณกดท่าต่อแล้วคุณไปกดโล่อีกได้เรื่อยๆอ๋ออย่างที่คุณตอปิโดบอกแล้วว่าเป็นตัว PVP คุมมือแทบแพ้ไม่ได้เลยนะฮะถ้าโรเตทสกิลไม่พลาดก็สบายนะฮะอีกคำถามนะครับมีคนถามมาไหนก็ไหนแล้ว Star Lord คนมีไหมตอนนี้ผมว่ามันก็ดีนะเอาเป็นลีดอ่ะมันมีตัวใช่มีแค่เอาเป็นลีดใช่ไม่ต้องแต่ตอนนี้ได้แต่ตอนนี้อันนี้มาแรงเหมือนกันไอ้อะไรเฮล่าเป็นลีดได้เหมือนกันเออเฮล่าแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีอีเจซิงคูลาริตี้นะฮะเออเจซิงมีถ้าแนะนำลีดไอ้ตัว 45% มีอยู่2ตัวจะมี A1 Action 1นะครับตัวนี้จะฮิลได้ด้วยมันจะฮิลได้สลับมาฮิลได้แล้วก็ไอตัวเฮล่าก็คือมันจะเฮล่านี้ได้ทุกตัวเลยเฮล่ากับไอออนฮาร์ดเหมือนในไอออนฮาร์ดนะฮะถ้าเป็น A1 แล้วก็ไอตัวตาหลอดเฉพาะสายฟ้าเท่านั้นครับผมก็แต่สำหรับตัวผมแล้วก็อย่างที่แอดพูดกันไปแล้วคือไม่จะเป็นก็เอาไปปั้นตัวอื่นก็ได้นะนะครับเอาไปปั้นอีกก่อนแนะนำว่าเป็นพวกต้องมีดาเมจก่อนแล้วคุณถึงจะมีลีดพวกนี้ใช่เอาไปคอมโบกับชารอนโรเจอร์อย่างนี้ก็ได้ใช่ก็โอเคนะครับไปกันเลยไหมน่าจะยาวนานกันพอแล้วนะครับผม นะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณนะฮะแอดกันแล้วก็แอดอัดมากๆครับขอบคุณครับนะฮะเอาจริงตัวผมเองเนี่ยนะฮะบอกกันเลยว่าคุณอาจจะเห็นผมวีโก้วีก้าผมเล่นเลอะเทอะนะฮะบอกกันว่าผมอาจจะแบบคือเรียกว่าไงยังไม่ได้มีมุมมองที่กว้างเท่ากับแอดมินทั้งสองคนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับอะไรที่สงสัยหรืออะไรในไลฟ์รอบหน้าในแพทหน้าเราพยายามเปิดให้ทุกแพทแล้วกันนะครับมันตกประมาณเดือนละแพทนะครับเราก็จะพยายามมาเดือนละครั้งยังว่าจะมีอะไรที่มันอัปเดตที่หลายคนสงสัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้นะฮะถ้ามีคำถามอะไรเราก็จะแถลงไขให้กับจางนะครับทุยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมนะฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ